สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัววิจารณ์พฤติกรรมของ2พ.ศ.หิวแสงก็บอกทำศาสนาผลปี้นะฮะจากกรณี Facebook พระมหาไพรวัลย์วรวรรณโนพระประจำวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์สนทนาธรรมกับพระมหาสมปองตาลปุตโตพระนักเทศชื่อดังโดยมียอดคนดูพร้อมกันกว่า 200,000 รายเนี่ยครับซึ่งไลฟ์ดังกล่าวได้สนทนาธรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ดังนั้นจะมาเป็นพ.ศ.เหมือนกันไม่ได้ไม่ใครก็ใครต้องสู่ขิดโดยคำว่าพ.ศ.นั้นเป็นคำติดปากของวัยรุ่นที่หมายถึงพี่สาวหรือว่าเพื่อนสาวแต่ในกรณีนี้จะหมายถึงพระสงฆ์ต่อมาเนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีที่พระมหาสมปองตาลปุตโตหรือว่านครไทยสงฆ์พระนักเทศชื่อดังวัดสร้อยทองซึ่งวัดนี้เป็นพระอารามหลวงเนี่ยนะครับได้รีวิวอาหารเสริมบอกกินแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระกระปี้กระเปร่าผิวพรรณดีสิวหายมาครั้งนี้ก็เอาอีกครั้งครับแต่ว่าคราวนี้มากันเป็นคู่พระมหาไพรวัลย์วรวรรณโน2พ.ศ.ผู้โด่งดังแห่งวัดสร้อยทองคราวนี้จับคู่รีวิวโปรโมทสินค้าให้กับยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกับที่โฟกัสจิรกุลรับเป็นพรีเซนเตอร์ฮะซึ่งสินค้าดังกล่าวมักจะมีการโปรโมทที่ล่อแหลมพาดพิงถึงเรื่องการเมืองแล้วก็กลุ่มม็อบ3นิ้วอยู่เป็นประจำที่โฟกัสเองก็ไปร่วมม็อบดังกล่าวเหมือนกันนะครับเมื่อวันที่19กันยายน2564ปรากฏว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าครับก็ออกมาโพสต์ข้อความวิจารณ์พฤติกรรมของพ.ศ.หรือว่าพระสงฆ์ทั้งสองเนี่ยนะบอกว่ากิจของสงฆ์คงไม่ไหวโอ้ my god เองจงถอดจีวรเถิดจะเกิดผลที่หิวแสงแห่งการค้าใช่หน้ายนทำศาสนาสุดปี้ป่นคนจันไรนี่ครับดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นั้นเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความถึงพระสงฆ์สองรูปนี้กับพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าไม่เหมาะสมยิ่งนักนะครับกับการกระทำที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าหลายคนนั้นก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของพระสองรูปนี้อย่างต่อเนื่องว่าไม่สมควรที่จะครองสมณเพศหรือไม่จากการกระทำดังกล่าวเอาละครับดูกันต่อว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรกันต่อกับสำหรับ2พ.ศ.นี้ครับ